มีการพูดถึงเรื่องดราม่าขบวนเสด็จซึ่งในช่วงนี้มีการใช้รูปของกลุ่มสปปสซึ่งถ่ายคู่กับคุณชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับโดยไม่มีการเบลอหน้าโดยมีข้อความว่าเชือดไก่ให้ลิงดูหรือกลุ่มอาชีวะราชภักดีที่จะขู่จัดการสายน้ำตามวิถีอาชีวะประทะก่อนค่อยคุยครับก่อนที่คุณโรมเนี่ยจะพูดต่อว่าไงอ่ะไปฟังคุณโรมกันนะที่ถูกเอื้อนเอ่ยผ่านบุคคลสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศรษฐ์ที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากสติครับเพราะหากความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงซึ่งวันนี้รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยคนเขาจะหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้มาตรการรักษาความปลอดภัยเขาบอกว่าที่ถูกเอื้อนเอ่ยเนี่ยโดยบุคคลสำคัญแม้กระทั่งรัฐมนตรีชาดาพูดถึงการเนรคุณแผ่นดิน มีการปลุกปั่นให้สถานการณ์ร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากสติครับเพราะหากความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วและสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรควรจะหาว่ารัฐบาลเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้ขออย่าให้ถึงจุดนั้นเลยหลังจากนั้นปุ๊บเป็นการประทะกันเลยนะฮะคุณชาดาเนี่ยที่จริงแล้วเขาจะมีที่นั่งสำหรับรัฐมนตรีอยู่ข้างบนลงมาเป็นที่นั่งสสเลยนะฮะครับผมคุณชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยลุกขึ้นใช้สิทธิ์ประท้วงว่าการนำเอารูปตัวเองมาอภิปรายเนี่ยส่งผลให้เกิดเจตนารมณ์ที่มันไม่เกี่ยวกับยัตติด้วยครับแล้วก็ประธานการอนุญาตได้ยังไงไปฟังเสียงคุณชาดากันนะซึ่งไม่เกี่ยวกับยัตติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางยัตตินี้มันเป็นเรื่องของขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญทำท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับเขาบอกว่าการนำรูปตนเองมาอภิปรายเนี่ยมันส่อให้เกิดเจตนารมณ์ที่มันไม่เกี่ยวกับยัตติด้วยแล้วก็ดูอารมณ์ของคุณชาดาค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับประธานต้องมาขอโทษผมปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางยตินี้เป็นเรื่องของการอารักขาขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจประชาชนแต่กำลังเอาเรื่องนอกประเด็นผลของการกระทำเด็กหรือใครก็ตามที่ครั้งแล้วทำผิดกฎหมายการแสดงออกด้วยหัวใจคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างนะฮะที่จะบั่นทอนอย่าพูดนะครับว่าไม่มีค่อนข้างจะดุเด็ดหลังจากเสร็จปุ๊บคุณชาดาเนี่ยได้เดินลงไปคุยกับคุณรังสิมันต์โรมเกือบ6นาทีนะฮะครับนี่ก็คือมีการไปเคลียร์กันเลยในสภาเคลียร์กันนะฮะค่ะนี่ก็เรียกคุณรังสิมันต์โรมมันเรียกว่าเป็นการเคลียร์กันในสภานั่นแหละนะครับ6นาทีค่ะในมุมของซอกสภาเลยนี่โอ้โหท่านเดินลงไปคุยกันเลยนะใช่ก็เคลียร์กันโอ้โหแต่ตอนท้ายก็บรรยากาศก็ดูเย็นลงนะคะเพราะว่าคุณโรมเองเนี่ยก็มีการยิ้มหัวเราะแล้วคุณชาดาด้วยความที่เขาก็เป็นบุคลิกที่ดูผงผางอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็ดูตอนท้ายอะค่ะท้ายที่สุดอารมณ์เย็นลงเข้าใจกันใช่ครับYou come.